ไปติดตามความคืบหน้ากรณีที่รัสเซียถูกโจมตีข้ามพรมแดนเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่รัสเซียได้เปิดฉากบุกยูเครนค่ะทางรัสเซียเองก็ปักใจเชื่อนะคะว่าทางยูเครนนั้นเป็นฝ่ายโจมตีและก็มีสหรัฐอเมริกามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทางอีกฝั่งเขาว่ายอย่างไรต้องติดตามกับคุณพัดกันค่ะ ถือว่าเป็นข่าวใหญ่จริงๆนะคะการที่รัสเซียถูกโจมตีและเป็นการโจมตีข้ามพรมแดนเข้าไปที่แคว้นเบลกรัสนะคะซึ่งเป็นแคว้นที่อยู่เหนือเมืองคาคีฟของประเทศยูเครนเนี่ยห่างออกไปเพียงแค่ประมาณสัก80กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะการโจมตีในครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยรัสเซียบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของฝ่ายยูเครนที่ทําการโจมตีเข้าไปแต่ยูเครนปฏิเสธ ว่าไม่ใช่ฝีมือของฝ่ายยูเครนล่าสุดมีกลุ่มที่ออกมากล่าวอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีไปที่รัสเซียซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในการโจมตีรัสเซียที่รุนแรงที่สุดเลยนะคะดับตั้งแต่เริ่มวิกฤตในยูเครนตลอดระยะเวลา15เดือนที่ผ่านมาพัางผู้ชมมาจําลองเหตุการณ์ให้ได้ดูกันนะคะพื้นที่ที่ถูกโจมตีเนี่ยก็คือเป็นแคว้นเบลกรอดค่ะ อยู่ในพื้นที่ของทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศรัสเซียนั่นเองนะคะอย่างที่เห็นในแผนที่ก็คืออยู่ห่างจากคาคีฟของยูเครนเนี่ยไปทางเหนือประมาณสัก80กิโลเมตรเหตุการณ์มันเริ่มต้นขึ้นก็คือช่วงวันที่22พฤษภาคมก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละมีรายงานว่ามีโดรนอากาศยานไร้คนขับนะคะ ข้ามจากฝั่งของยูเครนไปโจมตีที่แคว้นเบลกรอดแห่งนี้จนทําให้มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเกิดไฟไหม้ต่างๆนานา,นานแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยมีรายงานล่าสุดออกมาเปิดเผยทางเทเลกรัมนะคะว่ากองทัพเพื่อเสรีภาพรัสเซียเป็นกลุ่มที่เป็นชาวรัสเซียเองนะคะแต่ว่าเป็นชาวรัสเซียที่ต้องการปลดปล่อยรัสเซียออกจาก ระบอบปูตินเนี่ยต้องการทําให้รัสเซียเป็นอิสระจากระบอบปูตินกองทัพเพื่อเสรีภาพรัสเซียนี่แหละที่ออกมากล่าวอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีไปที่แคว้นเบลกรอดในครั้งนี้นะคะโดยปฏิบัติการร่วมกับกองกําลังอาสาสมัครรัสเซียในการปลดปล่อยภูมิภาคเบลกรอดแห่งนี้และชี้ด้ยวยว่าทางกลุ่มเนี่ยเป็นอาสาสมัครผู้รักชาติ หนึ่งในนักรบที่ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้เขาใช้ฉายาหนึ่งค่ะใช้ฉายาว่าซีซ่าแล้วซีซ่าเนี่ยออามากล่าวในคลิปวิดีโอก่อนที่จะเปิดการโจมตีข้ามพรมแบนเข้าไปในรัสเซียเขาเปิดเผยบอกว่ารัสเซียจะต้องเป็นอิสระจากระบอบปูติน ทางด้านกองทัพรัสเซียเพื่อเสรีภาพนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการให้สัมภาษณ์กับสนักข่าว CNN ว่าปฏิบัติการนี้เริ่มมาตั้งแต่ค่ำคืนวันอาทิตย์และการต่อสู้จะยังคงดําเนินต่อไปโดยไม่ได้มีการเปิดเผยชัดเจนนะคะว่ามีนักรบเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีข้ามพรมแดนไปในรัสเซียมากน้อยขนาดไหนแต่ชี้เพียงว่า กองทัพเพื่อเสรีภาพรัสเซียนี้เนี่ยปฏิบัติการเพื่อต้องการปลดปล่อยดินแดนมาตุภูมิจากทรรดาชปูตินขณะที่ตัวของนักรบซีซ่าหนึ่งในนักรบที่ปฏิบัติการร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาเคยให้สัมภาษณ์กับ CNN ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าตัวเขาเป็นคนรัสเซียเป็นชาวรัสเซียเลยนะคะถือกําเนิดที่รัสเซียเลย แต่หัวใจเขาซึ่งเป็นชาวรัสเซียนั้นก็บอกให้เขาต้องอยู่ที่ยูเครนนี่แหละเพื่อที่จะปกป้องพี่น้องชาวยูเครนด้วยเหมือนกันซีซ่าบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในพลเรือนรัสเซีย200คนที่ร่วมต่อสู้เคียงข้างชาวรัสเซียต่อต้านกองทัพจากมาตุภูมิของเขาเองนะคะ เรื่องนี้ทางรัฐบาลยูเครนก็พยายามจะนำตัวออกห่างค่ะบ,บอกว่าฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปโจมตีที่รัสเซียในครั้งนี้เลยนะกองทัพยูเครนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยผู้ก่อเหตุนเนี่ยเป็นกอนงกําลังจากฝ่ายของรัสเซียที่ต่อต้านรัสเซียเองเพราะฉะนั้นยูเครนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะชี้ว่าเป็นกลุ่มอิสระของรัสเซียที่ดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่งเป็นที่แน่นอนนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียได้ออกมาประนามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหนัก ขณะที่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาถ้าหากว่าย้อนกลับไปมันมีเหตุการณ์โดรนสองลำไปบินอยู่เหนือทำเนียบเครมลินตอนนั้นรัสเซียก็วิจารณ์เหตุการณ์นั้นอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันซึ่งจนถึงเวลานี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่โดรนไปบินอยู่เหนือทำเนียบเครมลินแต่มอสโกก็ออกมาโทษยูเครนนะคะว่ายูเครนนี่แหละที่ต้องการจะปิดชีพป,ปูตินซึ่งทั้งยูเครนและสหรัฐก็ออกมาปฏิเสธการมีส่วนร่วมต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ทีนี้ย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ล่าสุดนะคะการโจมตีไปที่แคว้นเบลกรอดที่รัสเซียในครั้งนี้เนี่ยนะคะที่รัสเซียกล่าวอ้างว่าเป็นฝีมือของยูเครนยังไงก็ต้องเป็นฝ่ายของยูเครนที่ปฏิบัติการในครั้งนี้ยูเครนบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะคะกลุ่มที่ดําเนินการโจมตีไปที่รัสเซียก็คือกองกําลังอิสระชาวรัสเซียที่ต้องการปลดปล่อยรัสเซียออกจากระบอบของปูตินในขณะเดียวกันนะคะมีอีกหนึ่งประเทศที่ รัสเซียออกมากล่าวอ้างว่าน่าจะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่า ไปเจอรถัมวีของสหรัฐที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเ mm. ชื่อว่าสหรัฐเนี่ย mm. ก็น่าจะต้องมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่าล่าสุดสหรัฐอเมริกาออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าเหตุการณ์โจมตีที่แคว้นเบลกรดครั้งนี้เนี่ยสหรัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องดใดๆเลย mm. ก็พยายามที่จะนําตัวออกห่างจากการโจมตีไปที่รัสเซียในครั้งนี้ด้วยเช่น mm. เดียวกันนะคะโดยแมทธิวมิลเลอร์ค่ะโฆษกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุนะคะว่ารับทราบจากรายงานที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ แล้วก็ในที่อื่นๆนะคะว่ามีการใช้อาวุธที่สหรัฐเนี่ยไปจัดหาให้กับยูเครนในการโจมตีพื้นที่ในแคว้นเบลกรอดของรัสเซียแต่ย้ำว่าขณะนี้สหรัฐไม่เชื่อว่ารายงานเหล่านี้เป็นเรื่องจริงและระบุว่าเป็นเรื่องของอยูเครนที่จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการในสงครามนี้อย่างไร ทางด้านสำนักข่าว RT Russia Today ของรัเสเซียระบุนะคะว่าท่าทีของสหรัฐในการอธิบายถึงเรื่องดังกล่าวนี่ดูอ,อ,อึกอึกอักอักยังไงก็ไม่รู้ขณะที่กระทรวงกลาโหมรัเสเซียเปิดเผยว่าสามารถจัดการกับกลุ่มที่บุกข,ข้ามพรมแดนไปโจมตีในแคว้นเบลกรอดได้แล้วนะคะแล้วก็สังหารผู้ก่อเหตุได้แล้ว70คนนี่เป็นการกล่าวอ้างจากทางของรัเสเซียนะคะแล้วสามารถกดดันขับไล่กลุ่มนักรบที่เหลือให้ถอยร่นกลับเข้าไปในยูเครนได้แล้วหลังมีการสู้รบกันอย่างน้อย2วันด้วยกันกองกําลังรัสเซียอบ ล้อมนักรบฝ่ายศัตรูโจมตีทั้งทางอากาศยิงปืนใหญ่และปฏิบัติการเชิงรุกของหน่วยทหารประจำชายแดนจนสามารถเอาชนะผู้บุกรุกได้นอกจากนี้ยังทำลายรถหุ้มเกราะสี่คันและรถกระบะอีก5คันได้อีกด้วยเป็นที่มาของภาพที่มีรถฮัมวีของสหรัฐที่ได้รับความเสียหายนะคะที่นี่แหละที่รัสเซียกล่าวอ้างว่าเจอรถฮัมวีของสหรัฐเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสหรัฐหนุนการโจมตีในครั้งนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ทางรัสเซียก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุทั้งหมดหน่าจะเป็นชาวยูเครนนะคะ คำถามก็คือการโจมตีไปที่รัสเซียครั้งนี้มีความหมายต่อสงครามในครั้งนี้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการโจมตีที่เกิดขึ้นซึ่งยังคงต้องจับตาดูกันอยู่นะคะว่ารัสเซียเนี่ยจะทําการตอบโต้กลับยูเครนอย่างหนักหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยหรือไม่นะคะซึ่งเชื่อว่าสถานการณ์ความแรงรัสเซียยูเครนยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ